ดูดวงคนเกิดราศีมังกรเดือนพฤศจิกายนปีพ.ศ. 2564สู้แล้วดีสู้แล้วรวยอย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องซันพีดิกนะครับสำหรับในคลิปนี้เนี่ยเราจะมาดูดวงผู้ที่เกิดราศีมังกรประจำเดือนพฤศจิกายนปีพ.ศ. 2564กันนะครับว่าผู้ที่เกิดราศีมังกรในเดือนนี้เนี่ยมีแนวโน้มที่จะมีอะไรเกิดขึ้นบ้างนะครับสำหรับผู้ที่เกิดราศีมังกรเนี่ยคือผู้ที่เกิดในช่วงวันที่14มกราคมถึงวันที่12กุมภาพันธ์นะครับหรือถ้าใครเกิดลัคนาราศีมังกรเนี่ยก็คือผู้ที่เกิดในช่วงวันเดือนปีใดก็ได้นะครับแต่ผูกเวลาออกมาแล้วมาลงที่ราศีมังกรนะครับก็มาเริ่มเลยนะครับสำหรับไพ่ตัวตนของคุณวาสนาคุณเดือนนี้ได้ไพ่ใบนี้ฮะ Knight of Wands นะครับก็อัศวินถือไม้เท้าหมายถึงว่าเดือนนี้เนี่ยเป็นเดือนที่อาจจะต้องลุยงานหนักสักนิดนึงนะครับเดือนนี้เป็นเดือนที่มีงานเข้ามาค่อนข้างเยอะเหมือนกันนะครับก็ถ้าสำหรับคนที่เป็นเจ้าของธุรกิจหรือฟรีแลนซ์หรือว่าทำงานให้ตัวเองเนี่ยก็ถือว่าดีนะเพราะว่างานเข้ามาเยอะก็หมายถึงเงินก็จะเข้ามาด้วยนะฮะแต่ว่าถ้าใครที่ทำงานประจำอาจจะไม่ค่อยชอบสักเท่าไหร่นะเพราะว่าทำเยอะหรือทำน้อยมันก็ได้เท่าเดิมอะไรแบบนี้นะก็อยู่ที่งานที่เราทำอยู่นะฮะถ้าใครอยู่งานไหนเนี่ยก็แล้วแต่นะฮะคือดีไม่ดีอยู่ที่งานที่เราทำด้วยนะครับต่อมาเรื่องการเงินนะครับได้ไพ่ใบนี้3ดาบนะครับก็3ดาบเนี่ยก็คือเรียกว่ามีโอกาสผิดหวังนะครับใช้ว่าผิดหวังดีกว่าในเรื่องของการเงินนะครับบางทีเนี่ยสมมุติว่าเพื่อนเราหรือใครที่ยืมเงินเราไปเนี่ยบอกว่าเฮ้ยเดือนพฤศจิกคืนแน่นอนนะครับก็อาจจะคืนแต่คืนไม่ครบอาจจะคืนหรือคืนช้าหรือถ้าแย่สุดคือเบี้ยวนะฮะก็คืออย่างนี้เขาเรียกว่าผิดหวังเรื่องการเงินหรือการเงินที่เรารอคอยเนี่ยอาจจะได้ไม่เต็มหน่วยอะไรประมาณนี้นะครับใช้คำว่าประมาณนี้เนาะสำหรับเรื่องเพื่อนฝูงวงสังคมนะครับได้ไพ่สามไม้เท้านะครับก็สำหรับเรื่องเพื่อนฝูงวงสังคมเนี่ยถือว่าดีนะครับมีโอกาสที่จะได้ทำงานร่วมกับเพื่อนฝูงได้นะครับมีโอกาสที่จะมีเพื่อนมาช่วยในเรื่องของการงานนะครับในเดือนนี้เนี่ยเพื่อเราถือว่าค่อนข้างดีนะเพื่อร่วมงานเราไม่เสียนะครับไพ่ใบนี้ไม่เสียต่อมานะครับเรื่องครอบครัวได้ไพ่4ดาบนะครับไพ่4ดาบเนี่ยก็ถ้าใครมีผู้สูงอายุอยู่ในบ้านเนี่ยก็ถ้ามีโอกาสเนี่ยก็พาท่านไปตรวจสุขภาพดูนิดนึงนะครับเพราะว่าไพ่4ดาบขึ้นในตำแหน่งนี้เนี่ยก็4ดาบจริงๆไม่ถือว่าดีมากหรือร้ายมากนะแต่ว่าถ้ามาขึ้นในตำแหน่งนี้เนี่ยก็ควรพาผู้สูงอายุไปตรวจสุขภาพบ้างนะครับหรือระวังของมีคมนะครับเวลาคนในบ้านจะใช้ของมีคมอ่ะเดือนนี้ต้องระวังนิดนึงนะครับไม่ว่าจะเป็นพวกมีดพวกกรรไกรหรือว่าอุปกรณ์การช่างหรืออะไรเนี่ยของมีคมในบ้านอ่ะอย่าประมาทนะครับเพราะว่ามีโอกาสที่จะเลือดตกยางออกจากของมีคมของใช้ในบ้านได้นะครับต่อมาเรื่องบุตรบริวารการเริ่มต้นอะไรใหม่ๆนะครับได้ไพ่ใบนี้2ถ้วยขึ้นในตำแหน่งนี้ถือว่าก็ไม่เสียนะครับการเริ่มต้นอะไรใหม่ๆเนี่ยก็มีโอกาสที่จะได้ทำธุรกิจร่วมกับคนอื่นนะครับอาจจะเป็นเพื่อนเราอาจจะเป็นคนที่เราดีลเอาไว้นะครับหรือเรื่องบุตรบริวารเนี่ยก็มีโอกาสที่คนในบ้านเราเนี่ยอาจจะเป็นลูกเราหรือเป็นลูกน้องเราเนี่ยมีความรักอะไรแบบนี้นะฮะก็ต่อมานะครับเรื่องอุปสรรคปัญหานะครับได้ไพ่ใบนี้10ไม้นะครับก็10ไม้เท้าเนี่ยบ่งบอกถึงว่าเดือนนี้คุณทำงานค่อนข้างเหนื่อยทำงานค่อนข้างหนักนะครับก็พักบ้างอะไรบ้างนะครับก็ถ้ามีเวลาเนี่ยควรจัดเวลามาพักผ่อนบ้างก็ดีเหมือนกันนะครับสำหรับไพ่ใบนี้เนี่ยหมายถึงว่าเราทำงานหนักเกินไประวังปวดหลังปวดเอวนะครับระวังความเครียดต่อมาเรื่องความรักนะครับได้ไพ่ใบนี้ Knight of Swords นะครับ Knight of Swords สำหรับคนโสดเนี่ยทายแบบนี้ดีกว่าถ้าสำหรับคนที่โสดอยู่นะครับก็มีโอกาสได้แฟนได้คนรักจากเรื่องของการแก้ปัญหานะครับอาจจะเป็นคนที่ทำงานร่วมกันอาจจะเป็นคนที่
เขาเรียกว่าไงแก้ปัญหาบางอย่างร่วมกันอะไรแบบนี้ก็อาจจะเจอตรงนั้นได้นะครับหรือถ้าใครที่มีแฟนแล้วเนี่ยก็เดือนนี้ระวังมีปากมีเสียงกันนะครับระวังหงุดหงิดกับเรื่องงานแล้วเอามาลงกับคนที่บ้านหรือคนรักนะครับเรื่องการเดินทางและสุขภาพนะครับได้ไพ่ Emperor นะครับก็การได้ไพ่ใบนี้ขึ้นในตำแหน่งนี้เนี่ยก็มี2นัยยะนะครับนัยยะแรกเนี่ยก็คือการเดินทางเนี่ยอาจจะได้เดินทางไปในเรื่องของการงานนะครับหรือผู้ใหญ่สั่งมานะครับหรือการเดินทางเนี่ยไพ่ใบนี้เนี่ยหมายถึงการอยู่ติดที่ถ้ามาขึ้นในตำแหน่งนี้เนี่ยหมายถึงว่าถ้าจะเดินทางไปไหนมาไหนเนี่ยอาจจะมีอุปสรรคบ้างนะครับก็พยายามตรวจดูให้เรียบร้อยยวดยานพาหนะต่างๆของเรานะครับแล้วก็เรื่องสุขภาพเนี่ยก็ระวังโรคความเครียดอะไรพวกนี้นะครับต่อมาเรื่องการประสบความสำเร็จได้ไพ่ใบนี้นายเอาเอ้ย King of Wands นะครับพระราชาถือไม้เท้าเนาะก็ไพ่ใบนี้เนี่ยบอกว่ามีโอกาสที่จะประสบความสำเร็จได้นะครับในเรื่องของการงานนะครับมีโอกาสที่จะรุ่งเรืองในตำแหน่งหน้าที่การงานผู้หลักผู้ใหญ่คอยสนับสนุนช่วยเหลือนะครับก็ถือว่าเป็นไพ่ที่ใช้ได้ต่อมาเรื่องการงานโดยตรงเลยนะครับได้ไพ่ใบนี้ King of Swords นะครับก็ไพ่ใบนี้เนี่ยกำลังจะบ่งบอกถึงว่าเดือนนี้เนี่ยมีอุปสรรคปัญหาเข้ามาให้คุณแก้ไขนะครับก็คุณจะสามารถแก้ไขอุปสรรคปัญหาเหล่านี้ได้นะครับก็เหนื่อยหน่อยแต่ประสบความสำเร็จนะครับต้องสู้ถึงจะรวยต้องสู้ถึงจะประสบความสำเร็จนะเป็นเดือนที่ต้องเหนื่อยกว่าปกติต้องเหนื่อยกว่าคนอื่นถึงจะดีนะฮะต้องเหนื่อยกว่าคนอื่นถึงจะรวยนะฮะแล้วก็เรื่องต่างๆเข้ามาค่อนข้างเยอะในเดือนนี้นะครับก็พยายามอย่าเครียดมากเกินไปจึงจะดีนะฮะต่อมาเรื่องโชคลาภนะครับได้ไพ่ใบนี้ Page of Wands นะครับเด็กถือไม้เท้าเด็กถือไม้เท้าเนี่ยก็มีโอกาสมีโชคลาภจากเด็กนะครับหรือคนที่มีอายุน้อยกว่าเราบุตรบริวารนะครับลูกหลานต่างๆนานานะครับก็เป็นโชคลาภก้อนที่ไม่ใหญ่มากแต่ว่าก็มีโอกาสได้นะครับได้ดีกว่าไม่ได้เนาะสุดท้ายนะครับไพ่ใบนี้สี่เหรียญนะครับก็เดือนนี้เนี่ยเป็นเดือนที่ถ้าจะลงทุนอะไรก็ต้องศึกษาให้ดีๆนะครับอย่าไปฟังคนอื่นมากคนอื่นบอกดีนะครับแต่เราอาจดอยนะฮะอะไรประมาณนี้นะคนอื่นซื้อแล้วขึ้นอย่างลงทุนอย่างเงี้ยบางทีเราลงทุนแบบนี้คนอื่นบอกเฮ้ยซื้อแล้วขึ้นพอเราซื้อปุ๊บดอยปั๊บอะไรแบบนี้นะครับก็ลงทุนได้แต่อย่าไปเชื่อคนอื่นมากนะครับเชื่อตัวเองนะครับศึกษาหาความรู้หลายๆด้านแล้วเชื่อตัวเองนะครับเพราะว่าไพ่ใบนี้ขึ้นตำแหน่งนี้เนี่ยคือไม่ควรเชื่อใครมากนะฮะคือคนอื่นซื้อแล้วโอ้ยดีพอเราซื้อตามโอ้โหดอยเลยนะฮะก็เชื่อตัวเองดีกว่านะครับจะได้ไม่ต้องไปโทษใครนะถ้าได้เราก็ได้ถ้าเสียเราก็เสียนะครับก็สำหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะครับขอบคุณสำหรับทุกการติดตามและการรับชมอย่าลืมกดติดตามกด Subscribe กดกระดิ่งให้กันด้วยนะครับสวัสดีครับ